ก็ไปถามพี่เจ้าของบ้านกันเลยดีกว่าครับถามเขาสิครับพี่จินดาเขาแนะนำมาบอกว่าที่นี่มีเรื่องทึ่งก็มีเป็ดกระหม่าค่ะเป็ดกระหม่าที่ไหนก็มีครับเอาต้องลองดูค่ะเพราะว่าเขาขึ้นบ้านได้อยู่กันตลอดเวลาอ๋อซีกันเลยครับเขาจะนอนก็อยู่ทั้งวันทั้งไปไหนก็ไปด้วยกันมาไปไหนแล้วเป็ดก็เดินตามคาดถึงไม่ได้ขาวสดก็ต้องขึ้นตามอกด้วยกันใครเห็นใครว่าร้องไม่กัดมันกับเป็ดเขาลงมากว่าว่าแล้วผมก็อยากจะเห็นแล้วครับเจ้าหมากับเป็ดที่ว่าเนี่ยครับก็ต้องให้คุณลุงกับคุณป้าพาไปดูความน่ารักของเจ้าเพื่อนซีทั้งสองตัวนี้กันก่อนเลยดีกว่าครับและนี่นะครับเจ้าน้ำตาสุนัขเพศเมียผัดปักลูกครึ่งไทยพันทางครับกับเจ้าเพชรเป็ดเพศผู้พันไทยแท้ครับสายพันธุ์มันยุ่งอีลุงตุงนางจริงๆครับแม่ดูครับมันเดินตามกันต้อยๆไม่ว่าเจ้าน้ำตาลจะเดินไปไหนเจ้าเพชรก็จะคอยเดินตามตลอดครับเรียกได้ว่าไม่เคยห่างจากกันแม้กระทั่งกินก็กินด้วยกันนอนก็นอนด้วยกันนี่ครับโอ้โหเรียกว่าอยู่ด้วยกันตลอด24ชั่วโมงเลยครับเจ้าน้ำตาลมันคงจะลำคาญเนาะหมาแก่กว่าเพชรโทนั่นไงพี่ไปเอามาตอนที่เขาจะเอาไปเชือดแก้มเราพี่ไปขอเขามาแล้วขาเวลาเอาน้ำมันของพ่อโสธรรักษาเขาและตลอดช่วงเวลาที่ห่างกันก็คงจะเป็นตอนเจ้าเพชรไปอาบน้ำครับเจ้าน้ำตาลก็จะเดินหนีตลอดเพราะเจ้าน้ำตาลมันไม่ชอบอาบน้ำนะครับไม่ใส่เจ้าน้ำตาลมันจะรักความสกปรกนะครับนี่เนี่ยซึ่งคุณป้าดวงตานะครับเขายืนยันว่าเจ้าสองตัวนี้ดังระดับซูเปอร์สตาร์ครับเรียกว่าแค่เหยียบตลาดปุ๊บปิ๊บแฟนคลับแห่มาลุมล้อมกันเลยทีเดียว ยังไงอย่างนั้นเราต้องไปพิสูจน์กันหน่อยแล้วล่ะครับครั้งแรกที่มันเจอกันเนี่ยมันถูกกันนี้อยู่แล้วเลยพอนั่นเขาก็สนิทกันอย่างเงี้ยแต่เนี่ยขาหักพี่ต้องมารักษาเขาแล้วก็เนี่ยมาอยู่ด้วยกันอันนี้เอาไปเดินตลาดปล่อยไหมปล่อยครับแล้วชาวบ้านเขาเห็นเขาว่าไงบ้างเขาก็ขำเขาหัวเราะเขาถ่ายรูปกันแล้วเวลาให้อาหารแย่งกันกินไหมครับให้เหมือนกันปะให้เหมือนกันกินนะเขากินอาหารหมาค่ะเป็ดจะได้กินอาหารหมาจ้ะแปลกดีกับเฮ้ยพี่น้ำตาลแม่จะพาเราไปเที่ยวที่ไหนกันเนี่ยกับไม่รู้จิสงสัยจะพาไปโชว์ตัวที่ตลาดมั้งกับและไม่บอกแต่แรกจะได้แต่งหน้าทำผมก่อนนะเนี่ยกับเห็นแม่บอกว่าจะไปซื้อกับข้าวด้วยนะเนี่ยกับแต่วันนี้กินอะไรดีนะพี่น้ำตาลโอ้เห็นว่าจะไปซื้อข้าวหน้าเป็ดซะด้วยนะแกนะกับว้ายแม่แค่มาถึงตลาดนี่เจ้าน้ำตาลกับเจ้าเพชรก็เรียกความสนใจจากพ่อยกแม่ยกได้เป็นอย่างดีครับเรียกว่าเรียกรอยยิ้มจากพ่อค้าแม่ค้าได้ทั่วถึงกันเลยทีเดียวดูครับมีแฟนคลับวิ่งตามมาด้วยครับท่านครับไม่เคยเห็นพ่อใหญ่นี่แหละแปลกน่ารักเพิ่งจะเห็นนี่แหละไม่ลบกันดีน่ารักดีเป็นสนใจที่นี่ค่ะพอมาก็ทุกคนก็ฮือฮาค่ะเป็นสนใจน่ารักอะค่ะเดินโยนตัวไปแป๊บเดียวทนร้อนไม่ไหวแล้วครับเจ้าเพชรกับเจ้าน้ำตาลนี่ก็ไปหลบร้อนที่นี่ครับหน้าร้านสะดวกซื้อเดเว่นอีเลเว่นครับว่าแต่เขาจะไปซื้ออะไรกันล่ะครับดูไปผมว่าเจ้าสองตัวนี้มันเดินตากแอร์อย่างเดียวแน่ๆคงไม่คิดจะซื้ออะไรหรอกครับประมาณ5ปีแล้วค่ะแล้วเพชรเพิ่งจะเลี้ยงได้2ปีมันจะเลี้ยงอีกถึงเมื่อไหร่ครับเหมือนจะปล่อยตาจะไปแล้วเคยมีคนมาขอซื้อไหมครับมีค่ะเขาให้ราคาเท่าไหร่ครับ30,000ค่ะ30,000ค่ะคิดจะขายไหมไม่ขายค่ะแล้วจะให้แพงไหมแสนนึงทำไมขาย200,000จากวันนี้จะมีเราและวันนี้ครับเราก็ได้เห็นคู่รักต่างสายพันธุ์ที่น่ารักจริงๆนะครับแหมเอาเป็นว่าถ้าใครอยากจะมาสัมผัสตัวเป็นๆของเจ้าน้ำตาลกับเจ้าเพชรก็ไปดูได้ครับที่ตลาดวิเศษครับอยู่ที่อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองครับเพราะคุณลุงสิงห์ครับจะพาเจ้าสองตัวนี้มาอวดโฉมให้ดูกันอยู่บ่อยๆแล้วครับเพื่อนกันเพื่อนตาย